มีคนช่วยอะไรนะครับครูนะคะเก่งมากใช้ชิดดาวเอาไหวครับโอเคมึงครับคอนเสิร์ตครับครับเพิ่งจบไปเลยเป็นยังไงบ้างครับก็มันครับเพราะว่าเราก็ซ้อมมาค่อนข้างเต็มที่ไม่ค่อนข้างสิต้องเต็มที่แล้วก็ซ้อมมาเต็มที่ด้วยแหละแล้วแบบพอเราได้มาโชว์จริงๆเงี้ยพอมีพี่ๆแฟนคลับมาดูมันก็เหมือนกับสร้าง energy ให้เราเวลาโชว์ด้วยเราก็มันสนุกไปกับมันครับจริงๆตอนนี้มันเวลาเต็มตัวประมาณ10วันประมาณ10กว่าวันครับแต่ละวันก็ไม่ได้ซ้อมเต็มวันก็ครึ่งวันละกันใช้คำว่าครึ่งวันก็ประมาณ9 8-9 ชั่วโมงเวลาค่อนข้างน้อยเราแบบช่วงที่ซ้อมมีแบบวันอะไรอย่างงี้มีวันครับวันเพลงเต้นครับเพราะเราก็เป็นคนที่ไม่ได้เต้นเก่งด้วยแล้วแบบเพลงที่เอาไปโชว์มันก็ต้องแบบใช้สรีระค่อนข้างเยอะเราก็เลยเครียดกับเพลงนั้นที่สุดครับไปโชว์ออกมาก็เหมือนแฟนๆก็ครับก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่ชอบโชว์เพราะเราก็แล้วก็ทีมงานก็ตั้งใจทำโชว์เหมือนกันครับอย่างตัวเราเองเราชอบโชว์ไหนครับผมชอบเมนเล่เพลงล็อกครับเพราะว่าเราไม่เคยร้องเพลงแนวนี้ให้พี่ๆแฟนคลับฟังด้วยแล้วแบบพออยู่บนเวทีอย่างเงี้ยมีพี่ๆแฟนคลับคอยส่งเสียงเชียร์แล้วแบบพอไปเข้ากับเพลงล็อกมันก็สนุกครับแต่อย่างพี่ๆแฟนคลับน่าจะชอบเพลงคืนแรกได้กี่ครั้งอันนั้นก็เป็นเพลงที่ผมเครียดมากที่สุดเลยนะครับเครียดเรื่องเครียดเรื่องเต้นครับแล้วก็หลายภาษาด้วยเวลาร้องและที่สำคัญก็คือมีน้ำโปรยลงมาอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตอนรันทูเราเขายังไม่ได้ปล่อยน้ำจริงครับแต่พอโชว์จริงมันออกมาดีก็พี่แฟนคลับชอบก็โอเคครับซ้อมเต้นนานไหมโหเป็นเพลงแรกที่ซ้อมเลยครับเพลงนี้แล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆยันก่อนวันโชว์เลยครับใครสอนตอนเป็นเด้งเหรอครับผมต้องบอกว่าใครสอนครับก็เป็นพี่ๆโครกราฟนั่นแหละครับเขาก็แบบให้ใช้เอวเยอะๆอะไรอย่างนี้เราก็ลองทำตามดูมีเขื่อนไหมอุ้ยไม่ตอนโชว์อะไรนะครับมีเขื่อนไหมตอนโชว์ก็เขินนะครับมันก็แบบเราก็ต้องเต็มที่ด้วยแล้วแบบเราก็ไม่เคยเด้งแรงขนาดนี้ครับโป้ไปหรือเปล่าโป้ ไปหรือเปล่าล่ะครับก็เป็นห่วงมันเป็นห่วงก็มันอยู่ในธีมเซ็กซี่อะครับเราก็ต้องมีนิดนึงบางคนบอกว่าถอดเลยโอ้ถอดไม่ได้ถอดน่าจะโป้ไปจริงๆคนเกิดใหญ่ครั้งนี้เราคิดไหมว่าคนจะให้การตอบรับเป็นขนมเพราะมันก็เป็นงานแรกของเราใช่ครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบพี่ๆแฟนคลับเขาจะตอบรับกระแสและคอนเสิร์ตดีขนาดนี้ครับอย่างตอนขายบัตรอย่างเงี้ยก็1นาที40วิโดยประมาณก็ขายหมดแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับอีกครั้งครับที่ให้การสนับสนุนการขนาดนี้ครับผมนี่หลังจบคอนได้นอนเต็มอิ่มกับคอนบ้างโอ้ยังไม่ได้หยุดเลยครับใช่ครับก็ทำงานมาเรื่อยๆทุกวันครับแน่นงานหลังจากนี้ก็คือแน่นเลยเนาะก็แน่นแต่ก็อาจจะมีเวลาพักบ้างครับเพราะว่าเราก็ต้องทำเนื้อถนอมร่างกายตัวเองนิดนึง
อย่างทำปีใหม่อะไรเงี้ยคือยังมีงานอยู่ตรงนี้ปีใหม่มีงานไหมครับพี่ มีครับมีก็มีเรื่อยๆครับยาวไปถึงปีหน้าเลยใช่ไหมอาจจะอย่างนั้นครับถามนิดนึงได้ฟังเพลงใหม่ฟังต่อเลยอ๋อที่พี่แอมแต่งใช่ใช่ได้ฟังบ้างฟังแบบที่แฟนคลับเขาตัดมาครับพี่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีเวลาฟังเพลงเต็มขนาดนั้นแต่เราก็เห็นแท็กนะว่าแท็กเพลงนี้ก็ขึ้นดำหนึ่งด้วยกลายเป็นเพลงประจำด้อมอ่าใช่ก็น่ารักดีครับเปรียบแบบเป็นทานตะวันกับดวงอาทิตย์ครับตอนแรกรู้สึกก็เป็นเพลงแบบสไตล์ที่พี่แอมแต่งอยู่แล้วครับแบบเป็นเพลงน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้ฟังแล้วเสียงที่ร้องก็เป็นเสียงพี่แอมใช่ไหมครับเสียงพี่แอมก็ดีมากด้วยครับเรามีโอกาสได้คุยกับพี่มิวหรือยังเรื่องเพลงโอ้ยยังไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าที่เจอเมื่อวานเราก็วุ่นด้วยเพราะว่าเราไปงานแฟนมีตของทางหนังหน้าโรงมาเราก็เจอในห้องแต่งตัวปุ๊บเราก็ไปถึงพอเราไปวิ่งงานอีกงานนึงมาก่อนด้วยถึงปุ๊บเราก็รีบแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ขึ้นเวทีเลยก็เลยไม่ค่อยได้คุยนอกเรื่องกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องที่จะโชว์เวทีอะไรแต่พี่เขาก็บอกนะว่าถ้าเพลงนี้เอาไปร้องที่ไหนก็คือใช้ฟรีได้เลยอ่ะใช่แล้วไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์งั้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกร้องนะครับอ๋อทำเพลงเหรอครับก็ไม่แน่ครับอาจจะแต่ก็รอให้แบบคิวงานอะไรพวกนี้มันเขาเรียกเบาลงกว่านี้นิดนึงว่าช่วงนี้เราก็วุ่นกับงานค่อนข้างเยอะครับเราจะมีโอกาสแบบเข้าไปอัดเสียงแบบเป็นเพลงเราแบบที่มีคนจำไหมเพลงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องรอทางพี่เขาว่างก็ทางผมว่างนะครับว่างตรงกันอาจจะได้มีโอกาสมั้งครับถ้าว่างก็อาจจะได้อาจจะครับอาจจะก็น่ารักดีนะครับล่าสุดมีโปรเจกต์จากแฟนคลับจากอเมริกาด้วยไม่รู้ว่ากับเห็นหรือยังที่เป็นอันไหนครับที่เป็นโปรเจกต์เหมือนเขาร่วมกับองค์กรใหญ่ๆก็คือเฟซอะไรอย่างเงี้ยคือส่งมอบอาหารให้กับผู้ได้โอกาสในช่วงวันคริสต์มาสอันนี้ยังไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวกลับไปตามดูครับผมเขาจะทำช่วงประมาณ17-23นี้แหละครับอ๋อแล้วครับได้ครับเดี๋ยวรอกลับไปตามดูครับอยากจะบอกอะไรพี่ๆครับก็ขอบคุณครับเพราะว่าอย่างเนื่องในวันเกิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นแบบพี่ๆแฟนคลับหลายๆคนที่แบบไปทำบุญหรือแล้วก็อะไรพวกนี้แบบใช้ชื่อว่ากับคณาวุฒิแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับที่เขาเรียกอะไรทำสิ่งดีๆร่วมกันครับก็หวังว่าพี่ๆแฟนคลับก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมน่ารักมากๆครับสุดท้ายจะปีใหม่แล้วมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆหรือว่าอยากจะส่งของขวัญอะไรให้แฟนๆครับก็ปีใหม่นี้นะครับก็อวยพรละกันขอให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วก็คิดและสมปรารถนาทุกเรื่องครับผมอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปปีหน้าครับทิ้งไว้ปีนี้แล้วก็ไปเจอกันปีหน้าครับผมมีความสุขมากรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ทำล่วงนะไล่ไปเลยครับครับโบสับพอแล้วมั้ง